บอลซ้ายอภิวัตสตาร์ขึ้นมานี่ตุนเยสอภิวัตสสลักเจอกับสุรวิทย์นะครับย้อนมาให้อภิวัตบอลซ้ายสสลักกระชากมาเปิดเรียดมาให้เปรโดครองก็โดนกวาดผู้สิไม่ว่าอะไรบอลแถวสองชองมาไอ้ซ้ายอภิวัตบอลทุกช่องมาสุรโชคสเต็ปหนีเซบอให้กับสุรวิทย์ล่ะครับสุรวิทย์เปิดมาติดสุภชัยสุภชัยลุยไหลต่อให้กับทางศศลักษณ์ไปติดทศพลโอ้ไปโดยังหมุนได้ทางขวาสุนันท์ขอเล่นสุภโชคชิ้นสองสั้นกันไปครับเปิดเซบอให้กับเอฟซันทีนี้มาดูเอฟซันก็ไปเร็วไม่ได้บอลดวงมาไล่เต็มหมดจอนาตาไอ้สุรวิทย์คืนจอนาตาโดนสุภชัยจิ้มได้ครับแล้วรับช่วงต่อโดยดึงจังหวะรอให้มาที่สุภโชคแล้วเปิดย้อนมาจะให้ไปตรงนี้มีศศลักษณ์ติดล็อกดาบที่3สุภชัยจับไม่จอนาตายังเคาะบอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับเอกนิตขยับไม่มีเพื่อนแล้วครับต้องเล่นเองก่อนออกทางขวาสุรวิทย์เปิดพุ่งเข้ามาบอลก็ไม่โดนใครเลยครับหลุดออกหลังไปเชียงใหม่นี่ก็ถอยมาตั้งโซนในแดนตัวเองนะครับเน้นเกมรับแน่นนำขึ้นมาทางฝั่งซ้ายเลยครับสุพนัทคืนย้อนกลับมาซาสลักเปิดลูกนี้โดนแอปซันมงโชคคืนกลับมาเอาเซตกันใหม่ที่สุภชัยครับออกซ้ายไปซาสลักจังหวะโดนเสียบแล้วครับเป็นสุรวิทย์ครับที่มาเสียบดักเอาไว้ได้มาใหม่ครับซาสลักรัตนากรไปที่เปโดครับเปโดจังหวะดึงโยกเข้ามาตัดเข้ามาจะยิงลูกนี้ติดบล็อกเข้าไปลูกนี้จับบอลไม่ดีไปโดนแต่ว่ายังได้นะครับสุภโชคให้ศศลักษณ์ผ่านขวางมาแล้วแปะลูกนี้เรือยาวมาก็เหมือนส่งขึ้นให้กับนักรับของทางบุรีรัมย์มาใหม่ครับอภิวัตศศลักษณ์ย้อนมาสุภโชคเชื่อมจังหวะมันเร็วไปครับไอติดสุรวิทย์บอลทุ่มของบุรีรัมย์เปโดตั้งให้ศศลักษณ์ดึงจังหวะหลอกได้หลอกแล้วเห็นเป้าข้างในไม่ถึงสุวรรณะก็ไปติดเอฟซันแล้วพิชิตถึงที่ว่าให้ตะลุดินโฉบตะลุดินมันห่างตัวนิดๆโดนบ้านแล้วโอ้โหต้องทานตัวซ้ำมาทางของสุชัยไหลต่อให้กับศศลักษณ์ล็อกมาติดได้มาที่ตะลุดินให้สุภชัยกดไปแปะครับยังไม่ได้ศศลักษณ์เติมไปเปิดฉลับนิดก็หลุดมาเนรบดินเล็งแล้วเปิดชิปไปทางเสาสองนนปัดทิ้งได้ก่อนที่จะถึงไปโดนมีศศลักษณ์เปิดมาก็ติดสุรวิทย์แหละครับได้ใหม่ศศลักษณ์เปิดก็ฉลับอีกครั้งนึงก็โดนทศพลเคลียร์มาบอลยาวของนนสุชัยดักหลวงหลุดเข้าทางของศศลักษณ์เปิดไปทางเสาสองสุภชัยตรงนี้แล้วตามโคกซ้ำต่อก็เบาเข้ามือแทงเข่าเลยครับสุวรรณพัฒน์ทศพลงัดลูกนี้ข้ามไปวิ่งไปสุรวิทย์ยังทันครับถึงบอลก่อนสุรวิทย์ยังได้สุรวิทย์เปิดมาติดตูนเยสแล้วครับดักไว้แล้วไม่มีอะไรที่เสาแรกรัตนากรเล่นกับศศลักษณ์ครับตามบอลกันขึ้นมาให้บอลกันสวยครับบุรีรัมย์ขึ้นมาที่สุภชัยลุยขึ้นมาแทงให้กับเปโดแต่ว่าเหลี่ยมบอลนี่ของเอฟซันมาถึงก่อนแล้วครับให้จอนาตาพลิกหลบทศพลขวางขึ้นมาสุรวิทย์บอลมันล้นเกินไปครับทางลึกมานี่ก็ยังพลิกไปบอลไม่ได้ครับสุพนัทให้มาอีกทีเปโดไม่มีอะไรแล้วครับจังหวะนี้รัตนากรครับออกไปให้กับอภิวัตเล่นกับศศลักษณ์แหละครับแต่ยังขึ้นไม่ได้ครับเชียงใหม่ลงไปแพ็กเกมรับกันแน่นบุรีรัมย์ต้องใช้วิธีมากกระโดน
2คนแล้วครับไปที่เอกนิตเอกนิตออกไปทางขวาสุรวิทย์เล่นกันใกล้ๆกับเอกนิตเอกนิตมองอยู่แล้วลองยิงเองเลยครับแหมนี่จะยืนแบ็คซ้ายก็ได้แบ็คขวาก็ดีนะครับสุรวิทย์นี่ตัวขวาของสุรวิทย์เปิดมาให้เอลิอันโดแรติตุเยสสสลักเคลียร์ไม่ดีครับบอลไม่ไปไหนนาทีสุดท้ายก่อนจะทดเวลาในครึ่งแรกสสลักเหมือนที่เปโดรโดนไล่ยังเชื่อมไม่ได้ซีโบเฮกับเชียงใหม่สารัตโอ้ขึ้นหลังมาลูกนี้อันตรายครับสุดพันธพัฒน์แก้ไขได้แก้มาแมนแมนกันกับทางสุลวิทย์ไปไม่ได้เป็นมือลำช่วยให้กับสสลักสสลักหาช่องหาไม่ได้ไหลต่อสุพนัทเอาสุพนัทคลึงแล้วสุดท้ายโดนบล็อกโดยเอฟซอนรัตนากรหลายต่อสัสลักเล่นกับเปโดรคืนครับเลี้ยงจี้ใส่สุรวิทย์แล้วย้อนมาให้เปโดรขวามาเนื้อบดินในจังหวะเดียวกล่องตรงนี้นี่สุภาชัยสุวรรณัฐแปะคืนชิงกันอ่ะครับไล่มาถึงสุภโชคสารชาติล่ะครับท่านผู้ชมครับขอชมมาที่ช้างอารีนาดีครับมาชมเกมในครึ่งหลังอ่ะเริ่มมาครึ่งหลังสัสลักก็โดนสุรวิทย์ทำฟาวล์แล้วครับผลที่เรียกมาซอดซอยจับผลแรกอย่าแต่ก็ตามมาเล่นได้ครับทศพลเปิดมาใหม่บอลด้านกลางเอกนิตมาสุรวิทย์เล่นกับเอเดียนโรกไม่คืนแล้วครับพาลุยเองแล้วลุยมาได้เรื่อยๆแล้วกระชากยาวไปแล้วบอลถึงเอกนิตเล่นกับทางพรศักดิ์นะครับมาที่เอกนิตเหมือนจะเอาสุรวิทย์ไปยืนซ้ายแล้วครับครับเป็นตำแหน่งที่เขาถนัดกว่าสุรวิทย์แล้วพรศักดิ์อยู่ทางขวาบอลข้ามฟ้ามาเสาแรกมาหนีพรศักดิ์ได้แต่ยาวโอ้โหตัวนี้ตัวโชคไม่ฟ้าแล้วครับเปิดมาหานฤบดินได้นฤบดินให้มาที่พันศาโดนบล็อกได้อาครับจอต้าจะโซเอเลียนโดมีอาร์ซอยไปแล้วไม่ได้ให้อาร์ซอยมีความเร็วแต่ไม่ทันครับติดตุนเยอะเป็นที่นฤบดินเลยครับเรียดมาผู้ชายแปดขึ้นหมอยามาของทางปุริลามโดนดักได้พีชพงศ์บอกของปุริลามที่ตุนเยสพันษาไหลต่อเรือบดินเรียกมาให้ไปโรชบครองบอลไม่ได้ครับหัวบอของเชียงใหม่บ้างสุดทางสโมสรเองก็จะขอยื้อให้ได้เล่นในบ้านจนถึงนัดที่เจอกับ SCG เมืองทองในวันที่12กรกฎาคมนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าจะสามารถได้เล่นหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องย้ายแล้วครับเอกฤทธิ์มาให้พิชิตพงศ์ไหลต่อสุรวิทย์ไหลมาที่เอกนิตปัญญาพิชิตพงศ์สุรวิทย์บอกเชื่อมมาที่อาซอซอยให้ว่าริมเส้นอย่างนี้ก็ยังเร็วไม่ได้ครับของชื่อใหม่นะครับปุ๋ยลำเล่นเกมตุนเยสครับพิชิตพงศ์ออกซ้ายสุรวิทย์จะให้เข้ามาก็เตะไปติดเล่นของบุรีรัมย์แล้วครับแต่ว่าอิลฟานนฤบดินไหลขึ้นครับโอ้โล่งอย่างนี้ของอิลฟานดูว่าเป้าหมายเป้าไหนจะง่ายสุดโยกจะฝ่าเอกชอกโดนปั๊มได้แล้วมาดูว่าเชียงใหม่จะสวนมากบอลฉลับก็เลยไม่ตรงเป้าติดตุนเยสนฤบดินมีเวลาได้มันจงแล้วครับย้อนมาถึงสัสลักครับแล้วก่อนได้ใหม่ก็นิวสุภชัยก็ยังไม่ถึงครับบอลของสุโชคให้มานี่ดักได้ใหม่
นฤบดินทร์เติมทีนี้ไม่ออกครับนฤบดินทร์ยอมไปที่สุภโชคไอ้สุวรรณัฐครึ่งแล้วพลิกเอียงไหลมาสุชัยวุฒิครับก็เสียบอลให้กับจอตาเคาะด้านหลังแล้วครับสุชัยบอลของเชียงใหม่บอลซ้ายนะครับของทางเชียงใหม่สุรพัฒน์ทางองค์ทศไปมาครับโดนโค้งออกไปได้เออใหม่ฉลับแล้วครับจอตาโค้งมาอยู่ใกล้ๆแล้วครับตูนเยสทางขวาพันษาสัสลักไปอยู่ขวาแล้วนะครับบอลของตูนเยสข้ามสัสลักได้บอลสัสลักครับลงพื้นกระชากแล้วตักมาทางเสาสองลูกนี้เอฟสังกันนนท์ต่อยขึ้นมาดูว่าอาซซอนดูลงพื้นดวลกับตูนเยสกระชากไปไม่ได้วนย้อนมาที่สุรวิทย์เปิดมาให้กับทางเอกฤทธิ์ตั้งแล้วเอเลียอันโดรโอ้เอเลียโดรออกซ้ายมาดูกรกฎเล็งเป้าแล้วครับลึกเกินไปถึงสุรวิทย์ทีนี้เช็คบอลทางขวาสัสลักโยกในซ้ายบอกส้นมาให้กับสุวรรณัฐเปิดพุ่งมาตัวนี้ดูเหมือนชอบเปิดพุ่งมากกว่ามองทางบุรีรัมย์จากริมเส้นเข้ามาเอเลียนโดครับดูเพื่อนเติมมาสุรวิทย์ได้ไหลมาอาซัดซอยไม่ผ่านตูนเยสซันผมมีพัดเล่นกับสุรวิทย์แหละครับที่ภูมิพัฒน์